เครื่องตัวนี้สามารถปั้นมันนะครับหรือว่าปั้นใบกระถิ่นกากระถิ่นเนี่ยได้นะครับต้นข้าวโพดนะครับปั้นเพื่อจะเอาไปให้งัวในส่วนของคุณน่ะคือตัวนั้นมักนะครับมักไว้แล้วเก็บไว้แล้วตัวนั้นเก็บไว้แล้วแต่ตัวนี้สิปั้นให้กินสดๆนะครับปั้นให้กินสดๆตัวนี้เค้าเรียกปั้นกินสดนะครับตัวนี้เดี๋ยวปั้นออกมาแล้วมันเป็นจังซี่ครับเป็นจังซี่นี่เป็นจังซี่ครับเนี่ยเป็นจังซี่นี่กินสดๆนะครับประมาณอาทิตย์นึงมันจะเปลี่ยนมันเป็นมันแน่เป็นแนวไหนจังค่อยว่ามันเป็นนะครับคันเอามาแล้วมันอับมันบ่ทันเป็นโตสำคัญเนี่ยถุงนอกนี่กันไม้มาแท่งมาหยังกันไก่ตอดไก่กิ๊กอย่าให้หนูกัดนะครับตอนปั้นน่ะกอกไล่ล่มออกให้หมดกดออกให้หมดบ่มีแนวผสมปูปลากับไผแนนถุงอย่าให้หัวเนี่ยแดงๆเนี่ยขาวๆเนี่ยนี่เป็นนะครับเป็นแล้วเจ็บหนูอาทิตย์นึงขึ้นไปครับสามารถเก็บได้6เดือน7เดือนต้นนี้เป็นลาขาวหรือลาแดงนี่บ่เป็นหยังแต่ว่าคันเป็นลาดำนี่เน่าครับนี่แสดงว่าถุงบ่หัวเป็นครับนี่พี่น้องนะตัวนี้สิหอมคือเหล่าโทครับหอมคือเหล่าโทเคยเก็บที่แรกเนี่ยบ่ฮู้จักค่ากันไปเอากากน้ำตาลใส่มันเน่าครับมันเปื่อยกากน้ำตาลน่ะเนี่ยหาพี่น้องดูพี่น้องมันเอากากน้ำตาลละลายน้ำมาหดง่วงจะอ้วนครับกันแม่นแท้เลยกันอยากให้มันอ้วนดีนั่นเอาห้ำเอาห้ำมาผสมนะครับครับเอาคุณออกแล้วตอนนี้สีเห็ดกรอบหัวไม่อยู่มันหนักคุณนะครับนี่เดี๋ยวที่ออกคือประมาณ2เดือนในร่มเริ่มไทยแล้วนะครับนี่แหละเขาก็ได้ปุ้นได้ปุ๋ยนี่ไปใส่ขอบครับไปใส่หน้าผมไปใส่ขอบไปใส่หน้าครับนี่ที่ฮอดอันนี้ผมก็สิได้อีกเป็นรถอันนี้ขายกันอยู่รถละ 4,000 นะครับรถดำรถ4ล้อกลางก่อนผมเล่นหูเหย้านะครับผมกำลังผสมให้มันกลับมาคือกันนะครับกลับมาเป็นบามันเจ้านี่นี่แหละอีคอกนึงนี่นะครับนี่กองเฟื่องเพิ่นนะครับผู้ตายอยู่บ้านเฮาอัดเฮาอัดเนี่ยก้อนละเท่าไหร่อัดอยู่บ้านเฮา12บาท12บาทก้อนละ12บาทแต่ว่าถ้าเอาไปส่งเนี่ยบ่ถ้ามาซื้อเจ้านี่ช่วงนี้คือก่อนหน้าคนนี้มาซื้อนี่20บาทอ๋อหันมาซื้อก่อนเขาฤดูฝนเนี่ยอยู่มาซื้อเอาอยู่บ้านนี่มาแก้วเองก็ละ20บาทแม่นคันเฮาไปส่งยางบ้านสิริพัฒนาบ้านหมู่นี่เด้อคันเฮาไปส่งฮอดบ้านนี่ส่งเพิ่นก่อนจะบวกค่ารถเข้าไปอีกก่อนละ5บาท5บาทก็ต้อง25บาทแม่นไปหาพี่น้องพนมไผ่เด้อโอ้ไปผมมัน28หรือ30ก็น่าจะพูดแล้ว30บาทแล้วสิไปได้นะครับตัวนี้ก็เป็นงัวพื้นบ้านเฮานะครับตัวนี้ผสมชาโลเล่ออกมานะครับนี่คือประมาณผมเบิ่งโตเลขนะฮะประชากรของผมเนี่ยตอนนี้บ้านเลขที่มันอยู่145 145นี่อยู่จริงน่าจะอยู่127นะครับอยู่จริงนี่127ตอนนี้ก็คิดเป็นร้อยละนี่ก็คือเลี้ยงงัวนี่อยู่ประมาณร้อยละ8 85ถึง90นะครับบอกง่ายว่าก็เลี้ยงแทบทุกขั้วเลื่อนนะครับเนี่ยตัวนี้สิครับเนี่ยมีเครื่องอัดเครื่องนะครับอัดที่พี่น้องในราคายอมเยานะครับตัวนี้ก็ข้าวโพดมักคือกันนี่มักไว้นะครับเมื่อได้งาดก็งัดออกมากินนะครับตัวนี้เฮาก็เก็บไว้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นแนวทางหรือเป็นความคิดของเขาบางครั้งเฮากับเบิ่งเขาคือกันแบบอย่างตัวใดถึงมันดีเฮาเฮ็ดได้เฮาก็ต้องเอาตัวอย่างเขามาเฮ็ด